เจริญพรท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมโคกหนองนาธนาคารน้ำวิลล่าฟอเรสต์นะครับหลวงพ่อดร.สังคมได้รับนิมนต์ให้มาเป็นที่ปรึกษานะครับว่าทำอย่างไรโคกหนองนาจึงจะมีน้ำและครั้งนี้เนี่ยทำอย่างไรการทำบ้านจัดสรรในรูปแบบใหม่ยังจะสมบูรณ์มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนคงยังไม่ทราบว่าโคกหนองนาเนี่ยการคิดที่จะทำโคกหนองนาจะต้องมีน้ำครับอย่างน้อยมีน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยอะไรอะไรก็อุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมดังนั้นโคกหนองนาธนาคารน้ำวิลล่าฟอเรสต์จึงสมบูรณ์ไปด้วยน้ำนะครับนี่ท่านจะไปเห็นว่าเนี่ยน้ำที่ท่านทั้งหลายที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเป็นเลกเรียกว่าขุดลงไปนะครับในชั้นหินอุ้มน้ำหรือก็หินอักเฟอร์หินอุ้มน้ำจะอยู่ลึกลงไปโดยเฉพาะชลบุรีเนี่ยแทบจะไม่มีหินอักเฟอร์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าใกล้ทะเลที่สุดแต่เราก็เจาะให้ลึกครับท่านผู้ชมเลขที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้จะหล่อเลี้ยงชุมชนวิลล่าฟอเรสต์ได้ตลอดปีตลอดชาติไม่มีหมดครับวันนี้เราก็เกี่ยวข้าวครับท่านผู้ชมโคกหนองนาก็จะมีโคกมีหนองมีนานะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้มีกินมีอยู่มีใช้ปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างนะครับตามแนวทางพระราชดำริดังนั้นโคกหนองนาวิลล่าฟอเรสต์ก็จะมีบวรนะครับในการทำหมู่บ้านจัดสรรแนวใหม่นะครับมีบวรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีบ้านวัดโรงเรียนนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้มีทั้งสวนเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งความเขาเรียกว่าจิตใจเพราะว่าเศรษฐกิจจิตใจต้องแก้ไขพร้อมกันครับท่านผู้ชมบ้านวัดโรงเรียนวิลล่าฟอเรสต์ครับซึ่งคุณโจ้ธีรทัศน์รัตนกมลพรท่านได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ที่สุดท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณโจ้ธีรทัศน์รัตนกมลพรที่ท่านเมตตานำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการทำบ้านจัดสรรในรูปแบบใหม่โซนนิ่งนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเป็นโซนคนเมืองว่านั่นเถอะหมู่บ้านจัดสรรคนเมืองสวยงามมากท่านผู้ชมดังนั้นถ้าท่านใดที่สนใจมาศึกษาศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานาทีขอเชิญที่วิลล่าฟอเรสต์บ้านบึงชล